มากมายโลกนี้มีมากมายแต่คงมีเพียงบางคนที่เราพร้อมจะไว้ใจเส้นทางชีวิตที่แสนไกลอาจโหดร้ายจนบางทีเราไม่พบไม่เห็นใครแต่อยากบอกให้เธอรู้เหน็ดเหนื่อยหนักเพียงไหนขอเธอมั่นใจในทุกนาทีฉันพร้อมยืนเคียงเธอฉันพร้อมยืนข้างเธอไม่ว่าเราต้องเจออะไรต่อจากนี้จะแสนนานแค่ไหนกี่ภพชาติหมื่นปีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอทำให้ใจเราเกิดสับสนและหลงทางแค่หันมาตรงนี้ตรงข้างข้างจะมีมือคอยประคองให้เธอเดินตรงเส้นทางและหากว่าเธอหกล้มจมอยู่กับความอ้างว้างขอจงมั่นใจในทุกนาทีฉันพร้อมยืนเคียงเธอฉันพร้อมยืนข้างเธอไม่ว่าเราต้องเจออะไรต่อจากนี้จะแสนนานแค่ไหนกี่ภพชาติหมื่นปีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอเพราะว่าเราไม่อาจอยู่ตามลำพังจึงมีเพื่อนเธออย่างฉันจึงมีเพื่อนฉันอย่างเธอฉันพร้อมยืนข้างเธอไม่ว่าเราต้องเจออะไรต่อจากนี้จะแสนนานแค่ไหนกี่ภพชาติหมื่นปีกันมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อรักเธอดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวง Now... Beach Planet นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับเห็นจากเพื่อนๆช่วยกันทำงานแล้วนานๆทีครับมีประโยชน์ให้กับโรงเรียนครับผมวันนี้ก็ทุกคนช่วยกันทำงานเต็มที่มากแล้วก็สนุกกับการทำงานได้เอ็นจอยไปด้วยว่าเออโต๊ะที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ก็สะอาดขึ้นแล้วความร่วมมือของเพื่อนๆในห้องเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับทุกคนช่วยเหลือร่วมแรงใจกันหมดเลยฮะเราก็ทำงานด้วยกันก็แบบช่วยกันทำจนแบบงานจนเสร็จออกมาได้ด้วยดีความร่วมมือของเพื่อนในวันนี้นะครับเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้เพื่อนๆให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะดีมากอ่ะเพราะว่าเพื่อนก็ทำหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงคือไม่เกี่ยงกันเลยอ่ะต่างจากที่คิดไว้คือแบบเอ้ยเดี๋ยวคนนี้อาจจะไม่ทำอะไรแต่จริงๆก็ทำหมดอ่ะแล้วความพอใจในการทำงานวันนี้สูงไหมครับสูงค่ะสูงมากเพื่อนๆแบบให้ความร่วมมือกันเยอะพอใจที่สุดค่ะพอใจนะเพราะว่าช่วยปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นด้วยอ๋อค่ะตอนแรกคือที่คาดหวังไว้คิดว่า
เพื่อนที่จะมาทำงานเนี่ยคงมาไม่ถึงครึ่งห้องค่ะแต่ทีนี้พอถึงเวลาทำงานจริงๆแล้วเพื่อนทุกคนมากันแทบจะทุกคนเลยช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งค่ะแล้วความน่าพอใจไหมครับบอกว่าตอนแรกคาดหวังว่าเพื่อนจะไม่ทำงานหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่างานออกมาสำเร็จลุล่วงได้ขนาดไหนครับก็ถือว่าสำเร็จในขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าเพื่อนๆจะช่วยกันขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆก็มากันเกือบครบห้องค่ะแล้วก็ช่วยกันทำงานค่ะแล้วอยากให้ฝากความรู้สึกถึงพระอาจารย์เอกนะครับก็ขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่ทำให้พวกเรามีกิจกรรมแบบนี้ทำให้พวกเราได้ทำงานร่วมกันทำให้พวกเราได้ผูกมิตรเมตรีระหว่างห้องด้วยแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็สร้างผลัดสามัคคีความแปลกใหม่หรือว่าทั้งทําดีสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะคะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ได้ทํางานเพื่อโรงเรียนก็หวังว่าพระอาจารย์จะมอบโอกาสดีแบบนี้ให้กับเราแล้วก็รุ่นๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะที่เข้าค่ายนะคะก็รู้สึกว่ากดดันนิดหน่อยค่ะแต่หลังจากที่เราเข้าค่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเราได้อะไรดีๆหลายๆอย่างจากพระอาจารย์ค่ะคือได้หลักธรรมคําสอนและอีกทั้งยังได้มีความมีระเบียบวินัยด้วยค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะคิดถึงครับพระอาจารย์ที่ว่าเคยสั่งสอนให้ขัดเกลาเด็กม.สี่ให้เป็นคนดีได้ครับผมขอบคุณพระอาจารย์เอกที่มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราแล้วก็อยากให้พระอาจารย์เอกมามอบโอกาสดีๆนี้กับน้องๆแล้วก็บุคคลรุ่นต่อไปให้ได้รับโอกาสดีๆอย่างพวกเราขอให้พระอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยพระอาจารย์ทำงานเหนื่อยตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนไปทั่วประเทศเลยรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณครับคิดถึงพระอาจารย์เอกนะคะอยากให้มาโรงเรียนบ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับอาจารย์บวรนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของชั้นม.4ห้อง5นะครับผมอาจารย์รู้สึกยังไงครับกับการทำกิจกรรมในวันนี้ครับก็มีนักเรียนมาทำกิจกรรมกันเยอะนะครับหลายคนนะส่วนใหญ่ก็จะมาเกือบทุกคนแล้วก็มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนนะครับนอกจากเรื่องของการร่วมมือในการทำงานแล้วเนี่ยนะครับเด็กก็ยังมีความสามัคคีในการช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็มีความพร้อมเพรียงนะครับในการทำงานนะครับดูลักษณะการทำงานของเด็กๆ เขาก็มีความสุขในการทำงานนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าพึงพอใจไหมนะครับก็พึงพอใจในบางส่วนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องคิดให้มากกว่านี้สักหน่อยนะครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในขั้นของการพอใจนะครับแล้วสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงพระอาจารย์เอกรัตน์ไหมครับก็คือกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ส่งเสริมอันแรกก็คือการร่วมมือการทำงานนะครับแล้วก็ความสามัคคีในกลุ่มคณะซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับม.4เนี่ยพอเรานัดให้มาทำงานเด็กก็มาทำงานโดยพร้อมเพียงกันนะครับร่วมมือกันดีนะครับสำหรับจะฝากอะไรท่านพระอาจารย์ก็ขอให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปนะครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่กับคุณครูณัฐพงษ์กันภัยนะครับแต่การสัมภาษณ์คุณครูครับว่าความรู้สึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของนักเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะของเด็กๆที่เด็กนักเรียนม.4ทุกคนได้มาร่วมพัฒนาโรงเรียนนะครับให้สะอาดมากขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่ดีนะครับคุณครูก็ร่วมมือกับเด็กๆด้วยนะครับเพื่อฝึกเด็กๆนะครับได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้พัฒนาสังคมต่อไปนะครับครับแล้วครูบอคิดว่าวันนี้ความพอใจระดับประมาณไหนครับกับนักเรียนม.4ในวันนี้ความพอใจของครูก็พอใจมากที่เด็กๆได้ร่วมมือนะครับร่วมมือกันทํากิจกรรมนี้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนนะครับมากขึ้นครับอยากจะให้คุณครูฝากความรู้สึกถึงพระอาจารย์เอกนะครับก็พระอาจารย์เนี่ยได้เข้ามาร่วมมือกับทางเรียนพมานุสรเนี่ยเป็นอย่างดีทุกปีอยู่แล้วโดยค่ายกล้าแผ่นดินนะครับกับม.1และม.4แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกๆปีนะครับก็อยากจะฝากกับพระอาจารย์ว่าให้พระอาจารย์ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อพัฒนาเด็กๆของเราต่อไปครับครับขอบคุณคุณครูป๋อมากครับครับครับและนี่คือการประมวลภาพกิจกรรมจากโครงการการบ้านหลังค่ายของพวกเรา